ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ค่ะข่าวจังหวัดบ้านดิฉันเองนะคะอันนี้มาจากว่าพบผู้ติดเชือ้2 2> อโควิด2คนก็วันนี้ค่ะนายแพทย์สุริยะคูหารัตนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีริขันีจะจัดถแถลงข่าวเรื่องของผู้ติดเชือ้ 19, อโควิด -19 2รายนะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมชั้นศาลสารกลางจังหวัดประจวบคีริขันก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคือ2ท่านก็คือลดจํานวนคนที่จะถแถลงข่าวลงนะคะเพราะฉะนั เดี๋ยวก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะแต่ไปดูข่าวนี้ดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกเนี่ยพูดถึงกรณีที่จตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมนปชเนี่ยโหออกมาคึกคักมากเลยแล้วก็จัดชุมนุมต่อเนื่องและจะชุมนุมต่อเนื่องยาวนานเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์ จันโอชาให้ออกจากตาแหน่งนะคะบิ๊กป้อมก็บอกต้องไปดูนะว่เาเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าครนะแล้วนอกจากนี้ถามว่าเนี่ยค่ะท่านคะแล้วเขาชุมนุมเนี่ยจะไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้หรือไกลความจริงหรืออะไรยังไงคะจะไปรู้ได้ยังไงอะ แล้วถามว่าประชาชนยังไงเรื่องนี้คงไม่กดดันอะไรหรือทาให้รัฐบาลทํางานยากไหมส่วนจะดูความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนไม่มีปัญหาอะไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเราก็ดูแลยอยู่แล้วครับ<ม>พูดถึงบิ๊กป้อมพาไปดูข่าวนี้ดีกว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนเริ่มการประชุมสสพักพลังประชารัฐนะที่ทําการพักเจ้าหน้าที่มีการแจกจ่ายขันน้ําพลาสติกสีเขียวสีน้ําเงินและก็สีม่วงนะครับเขียนข้อความ พลเอกประวิทรวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักและสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับเตรียมขันลักษณะแบบนี้ไว้ทั้งหมด2 0 0 0 0 0ใบจะให้สสเขตของพลังประชารัฐนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นที่ระลึกบอกว่าแม้ทางสบคจะประกาศท่านเป็นสัตว์น้ำแต่เห็นว่าขันพลาสติกเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะแต่หลายคนก็แซวว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับขันสีแดงที่มีการแจกกันสมัยก่อนหน้านี้นะขันถึงชิด <Huh? S 2> คิดถึงฉัน <c oughs> เห็นขันจะได้เห็น <c oughs> จะได้คิดถึงฉันไงเอาที่สบายใจแล้วกัน <c oughs> ครับไปดูคดีความของจตุพรพันธ์นนกันสักหน่อยกับเมื่อวานนี้พลตรีปิยะต๊ะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงกรณีการชุมนุมที่สวนสันติพรถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่วันอาทิตย์4เมษายนนะตอนนี้ทางตํารวจเองมีการตรวจสอบถ่อยคาการปราศานนัยนายจตุพรและก็ผู้ที่ร่วมปราศัยทุกคนว่าเขาขายผิดกฎหมายข้อหาใดหรือไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยข้อหาที่โดนแน่ๆก็คือการดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในเรื่องการควบคุมโรคระบาดนะครับส่วนที่ชุมนุมทุกวันบเรียนสวน สังติพรเนี่ย mm hmm. การกระทําดังกล่าวถือเป็นการทําผิดซ้าในทุกวันนะ mm hmm. ความผิดก็จะแยกแต่ละกรรมในแต่ละวัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็คิดดูให้ดีละกัน mm hmm. ส่วนการดำเนินคดีกับการนำรัศดรคนอื่นๆขณะนี้ตํารวจยังคงดาเนินการอยู่ทั้งการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่กระทําความผิดและก็ออกหมายเรียกนะครับ mm hmm. มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการไปแจ้งความนะมีคนไปถอดเทปการประสานนายจรุพรวันที่4 mm hmm. แล้วก็พบว่าอาจจะเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง mm hmm. เดี๋ยวรอดู mm hmm. น่าจะเป็นวันนี้ จตุพรเนี่ยยังมีคดีบุกบ้านป่าสำนวนที่สองอยู่นะเจ้าตัวเนี่ยนึกว่ารอดไปใช่ไหมคุณก่ไม่รอดเนี่ยจะงอแงวันนั้นงอแงด้วยรุปบสุดท้ายเนี่ยคดียังอยู่นะยังเดินหน้าต่อไปนะก็เขาบอกว่าคดีที่สู้อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มอีกสักคดีจะเป็นอะไรไปไม่ใช่แค่คดีเดียวจ้ะดูทรงแล้วน่าจะอีกหลายคดีจ้ะแต่ไม่กลัวค่ะจตุพรบอกเลยว่าหลังสงกรานของจริงของจริงจะมาแน่นอนนะคะก็คุณดูดิคุณตามหลังไม่ใครเจ๋งดอกจิกเนี่ย พราหมศักละพีอย่างเงี้ยคุณคอ้ว่ากันไปก็แล้วกันจตุพรบอกว่าอย่างนี้ค่ะที่สํานักแวดสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการจัดชุมนุมที่สวนสันติพน่ะนะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ในทางพฤตินัยแล้วเนี่ยถือว่ามอบใญาติบีรชนพฤษภาสามห้าคณะผู้จัดงานก็ไปขออนุญาตญาติวีรชนแล้วก็ไม่ได้มีข้าขัดข้องอะไรส่วนตัวเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําตามหน้าที่ไปนะคะก็ตั้งคําถามว่าเหตุนใดการชุมนุมของทางกลุ่มจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนมามีรถห้องน้ําคอยบริการคือ แซะกันเองไงเพราะแบบเนี่ยม็อบมีเส้นหรือเปล่าอ่าทำไมไม่โดนโน่นนั่นนี่เลยจตุพรก็บอกว่าเพราะก่อนหน้านี้คณะผู้จัดจาก,การชุมนุมทําหนังสือขออนุญาตกรทมถึงสํานักงานสิ่งแวดล้อมและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วว่าการชุมนุมจะไม่มีการเคลื่อนย,ย้ายใช่ประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่กับที่เขาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆนะคะส่วนที่ตํารวจจะแจ้งข้อหาเนี่ย จตุพรบอกว่าก็คงจะได้ข้อหารายวันวนะะแต่เดี๋ยวสงกรานจะเป็นของจริงจ้ะรูปแบบการชุมนุมตลอดจนกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมทิศทางการเคลื่อนไหวจะชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเคลื่อนย้ายจากพื้นที่หรือเผชิญหน้านะคะส่วนที่จะมีคนมาแจ้งความจับตนมาตรา1นึจากการปราศัยเมื่อสีเมษาก็ไม่ได้กังวลใดๆท้าเลยมาแจ้งความได้เลยและจะแจ้งความกลับด้วยเพราะตนพูดถึงการดําเนินคดีมาตรา1 1 2ว่า เป็นความผิดของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นไม่ได้พาดพิงสถาบันแต่ประการใด10เมษายนตนจะจัดกิจกรรมรำลึกเหตุก,การณ์สลายการชุมนุมเหมือนเคยที่ทำตามทุกปีแต่คงไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษาที่จะจัดที่อนุสวรีประชาธิปไตยกลุ่มนักศึกษากลุ่มนั้นสารยาเพื่อประชาธิปไตยม,มีเปิดรับบัญชีแล้วนะคุณโก้แล้วก็บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จนแล้วก็พูดว่าเนี่ยเป็นแบบ เขาใช้คำว่าอะไรนะมีการปกโดยเผด็จการก็ต้องย้อนกลับไปว่าปี5้สมอ่ะใครเป็นนายกคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดถึงม็อบของคุณจรูพรเนี่ยชวนไปอ่านแล้วกันคงไม่มีเวลาลงรายละเอียดอ่านเอาเรื่องผักกาดถอมไทยโพสต์ที่เคาะไว้ขาลงจรุพรแล้วก็มวยถูกคู่เรื่องของด็อร์เสกสกลนะกรับแปลมโบอีสาน รู้เช่นเห็นชาติกันดีเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่สมัยเสื้อแดงนำมาสู่วันนี้ที่จตุพรต้องออกมาเรียกม็อบอีกครั้งเพราะว่าจตุพรเนี่ยแกไปเล่นงานดรเสกสกลก่อนนะดเรเสกสกอลก็เลยบอกว่าใครกันแน่ที่ทําให้มันพังจนถึงทุกวันนี้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเตือนไปเตือนคุณแดงก็คือน้องสาวคุณทักษิณเองว่า ถ้าพี่แก้กฎหมายสุดซอยกันขนาดนี้มันจะพังกันหมดเลยนะนก็โดนไล่ออกมาก็ว่ากันไปอ,อย่างไรก็ตามเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นซึ่งคนพูดถึงมากกว่าเนื้อหาการปราศัยอีกนะ,ะก็คือช่วงเวลา18นาฬิกานะครับนะในระหว่างเคารพธงชาติเนี่ยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมบางส่วนชู3นิ้วขึ้นมาทําให้หนึ่งในการนาการชุมนุมอดุลเขียวบริบูรณ์เนี่ย ขอให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมหยุดการชู3นิ้วและเปลี่ยนเป็นการชูกำปั้น ทำให้มวลชนจํานวนหนึ่งนําโดยแกนนากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน,ชนเพื่อประชาธิปไตยธะนะเดชสีสงครามไม่พอใจประกาศถอนตัวจากการชุมนุมทันทีอันนี้เป็นสั์ของนักข่าวนะแต่จริงๆเหตุการณ์ชุลมุนกว่านี้เยอะอตะโกนด่ากันเลยนะครับทำให้ผู้จัดกิจกรรมรวมประเด็นจุดพรหมพมันธ์เนี่ยขึ้นเวทีประกาศขอโทษกลุ่มอาชีวะ mm hmm. แล้วก็อนุญาตให้ทุกคนเนี่ยชูสนิ้วได้เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือกับการขับไล่พลเอกประยุทธ์จากนั้นอดุลเขียวบริบูรณ์พร้อมแกนนากลุ่มอาชีวะขึ้นเวทีร่วมกัน อดุลประกาศขอโทษกลางเวทีบอกว่ากลุ่มอาชีวะเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้การชู3นิ้วหมายถึงเสรีภาพอิสราภาพพราดรนภาพขอให้กลุ่มอาชีวะร่วมกันสู้ต่อจดพรย้ำเม่าจุดหมายเดียวกันของรักการขับไล่พลเอกประยุทธ์เวลาไม่สบายใจให้นึกถึงหน้าพลเอกประยุทธ์เอาไว้พี่น้องจะชูก,กี่นิ้วก็ว่ากันไปนะครับขณะที่แกนนากลุ่มอาชีวะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการเข้าใจผิดกัน ตอนนี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วขอร่วมสู้เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์กันต่อไปอันนี้คือที่รายงานข่าวได้ที่รายงานข่าวไม่ได้ไปหาคลิปป้าเป้าแล้วกันป้าเป้ามอีกแล้วเหรอเมื่อวาน,โอ,โ,าจจนโอ้โหดาจตุพรแรงมากหยาบมากเรื่องไม่ให้โชว์สามนิ้วนี่แหละก็ว่ากันไปแล้วกันเจ๊จุ๊ก คลองสามเนี่ยนะแกบอกว่าเสื้อแดงตกตามขีดสุดอดุลโดนเด็กถอนหงอกซะแล้วศักดิ์ศรีความเป็นคนเสื้อแดงหายไปไหนหมดปล่อยให้เด็กมันถอนหงอกมาได้แต่ก็มีบอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไปงอเด็กเนี่ยนะคะอาจจะมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามก็เป็นได้อันนี้เขาวิเคราะห์ออก,กันไว้นะส่วนอ,อีกคนนึงที่บอกว่าถ้ามาเป็นแกนนําให้กลุ่มนักศึกษาเมื่อไหร่แล้วก็เอาไปเลยตําแหน่งประธานนปชยังไม่เห็นเลยนะคะนัทวุฒิส่เกลือค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ ไปที่ศาลนะคะก็คือคดีชุมนุมนปชเมื่อปี52าออ่ะน,นัทวุฒิก็บอกว่าก็นัดพร้อมฝ่ายโจทจำเลยมีการสืบพยานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นถูกยกเลิกไปเพราะสถานการณ์โควิดศาลก็นัดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จำเลยหลายคนขอศาลว่าให้พิจารณารับหลังไม่ต้องมาแต่ว่าตนเนี่ยมาทุกนัดเพราะก่อนหน้านี้ถูกคุมขังในเรือนจำก็เบิกตัวมานะคะอย่างไรก็ตามคนถามผู้สื่อข่าวถามถึงการชุมนุมค่ะ มาตุูตบอกว่าเคารพทุกการเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเวทีเมื่อคืนเป้าหมายคือขับไล่พลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์พ้นจากอำนาจก็จะเป็นคุณูปการต่อประเทศมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการรวมตัวการนนนี่นะคะเป้าหมายก็คือขับไล่พลเอกประยุทธ์นั่นแหละทั้งแกนนาทั้งใครต่อใครก็ตามครับถามถึงอโอกาสว่าจะไปเคลื่อนไหวร่วมกับเยาวชนได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยมาตุภูตบอกว่า,วาตนเองติดตามสถานการณ์อยู่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันช่วงเวลาที่เราต่อสู้เข้มข้นเนี่ยผ่านมากว่าสับป นายุทิบอกว่าเป็นท่าทีของนายจตุพรตอนรับทราบแต่าการเคลื่อนไหวหรือแสดงจุดยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับตําแหน่งในองค์กรน,นะแล้วก็ยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่เมียนมากก็ยกนางองซันซูจีเป็นจิตวิญญาณของการต่อสู้ระบบประชาธิปไตยนะครับ ถามถึงวันครบรอบเหตุการณ์สลายการชุมนุม10เมษายนจะมีการจัดกิจกรรมอะไรหรือไม่นัทวุฒิบอกว่าก็ดูอยู่นะแล้วภายหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยก็เจอกับแม่ของเพนกวินนะครับก็มีการสวมกอดทักทายการให้กําลังใจกันขอให้สู้ๆแล้วก็หวังว่าเพนกวินจะได้ออกจากเรือนจาโดยเร็วด้วยคือผู้สื่อข่าวถามดิฉันว่าใช้เวลาดูแค่ไหนที่ตัดสินใจเข้าร่วมนัทวุฒิบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจไปถึงตรงนั้นจ้ะอยู่เป็นอยู่ เพิ่งออกจากคุกมาลูกก็ยังเล็กพี่บุญเกื้อดีกว่าเมื่อวานนี้โพสต์เอาไว้บุญเกื้อปุตสเทโวย้ำพี่บุญเกื้อเป็นจำเลยคุณชอบเป็นโจทฟ้องหมิ่งประมาทคุณบุญเกื้อเมื่อวานคุณบุญเกื้อโพสต์บอกว่าโจทไม่มาศาลแต่ส่งเอกสารรายชื่อผู้ขอรับเงินในโครงการเมดเดทั้งหมดเรียงตามลำดับเวลาผมและทนายความกําลังเร่งตรวจสอบว่าแจกเงิน3,000บาทมีการข้ามไม่ได้เรียงตามลำดับหรือเปล่าตรวจสอบจนชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบขั้นต่อไปประกาศรายชื่อผู้ที่ส่งคําขอ 2,427รายชื่อออกมาโดยเร็วถ้ามีชื่อคุณแต่คุณไม่ได้รับ3,000แปลว่าคุณถูกโกงคุณถูกหลอกและคุณคือผู้เสียหายเมเดเมยเดแฮกตาประชาชนป้ายหน้าจำเลยจะเป็นโจดโจดจ,จะเป็นจำเลยย้ำไม่ทีคุณบุญเกื้อคดีนี้ <c oughs> เป็นจำเลยนะครับเป็นจำเลยที่โลกต้องจำอะจำเลยธรรมดาโลกไม่จำแต่จำเลยชื่อบุญเกื้อเนี่ยโลกจำนะอ่ะอะาหมดเวลาขอรายการนะครับวันนี้ใช้ชีวิตวันหยุดอย่างมีความสุขล <c oughs> าไปก่อนพบกันหม่ยวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ